ครับผมก่อนที่จะไปดูรูปแบบของรายงานสายกิจนะครับเรามารู้เกี่ยวกับขั้นตอนของการทำรายงานสายกิจกันก่อนนะครับโดยจะมีด้วยกันทั้งหมด6ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกนะครับนักศึกษานะครับจะต้องวางแผนร่วมกับพนักงานที่ปรึกษานะครับถึงหัวข้อที่จะทำหรือว่าตัวโครงงานที่จะทำนะครับซึ่งหัวข้อนั้นจะต้องผ่านการเห็นชอบของพนักงานที่ปรึกษาก่อนขั้นตอนที่2นะครับนักศึกษาจะต้องเขียนโครงร่างของรายงานปฏิบัติงานนะครับเพื่อที่จะได้เห็นภาพรวมทั้งหมดของรายงานนะฮะ3นะครับนักศึกษาจะต้องส่งโครงร่างรายงานให้กับศูนย์สายกิจของแต่ละสถาบันนะครับภายใน3สัปดาห์แรกของการสายกิจศึกษา4นะครับในขณะที่อาจารย์นิเทศงานนะครับเราจะต้องนำโครงร่างนะครับมาปรึกษากับอาจารย์นิเทศแล้วก็พนักงานที่ปรึกษาด้วย5นะครับนักศึกษาจัดทำรายงานภายใต้คำแนะนำของพนักงานที่ปรึกษาแล้วก็อาจารย์นิเทศ6นะครับนักศึกษาสามารถที่จะทำรายงานเป็นกลุ่มหรือว่าเป็นรายบุคคลก็ได้นะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมแล้วก็ดุลยพินิจของพนักงานที่ปรึกษานะครับแล้วก็อาจารย์ที่นิเทศ